ฮ้ยสวัสดีทุกคนผมขอแนะนำตัวนิดหน่อยเขาเรียกผมว่าท่านวิโรจน์นี่คุณท่านวิโรจน์ได้ข่าวว่าคุณถูกบัฟด้วยไม่ใช่เหรอเฮ้อมันแน่นอนอยู่แล้วไอ้ของแบบเนี้ยลูกรัก GM ลูกรัก GM จริงทำไมไม่มีสกินครับพี่คำถามเด็กๆก็เพราะว่าดั้งเดิมของฉันน่ะมันดีที่สุดอยู่แล้วยังไงล่ะเป็นหนึ่งเดียวในเกมที่ไม่มีสกินเนาะโคตรเท่อยากจะบอกใครเนี่ยตอนกูอกหักกูก็หาคำแก้ตัวให้ดูดีแบบนี้แหละสุดท้ายร้องไห้ยังหมามันไม่ใช่คำแก้ตัวสักหน่อยแกลองคิดดูสิเป็นคนเดียวในเกมที่ไม่มีสกินมันเท่จะตายไปมันดูดีจะตายไปเราเป็นแค่หนึ่งเดียวอันดับหนึ่งเลยนะคุณพี่วิโรจน์ครับตอนนี้อีลินก็ไม่มีสกินนะคะคุณลินค่ะไม่ต้องห่วงหรอกอีกสักหน่อยอีลินเดี๋ยวก็มีสกินคุณลินค่ะเรียกคุณด้วยเรียกอีไม่สุภาพมีแต่พวกอ่อนแอเท่านั้นแหละที่ต้องการสกินคนจริงอย่างพี่อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีสกินผมเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดดูดีที่สุดและเจ๋งที่สุดข้าไม่เสียใจหรอกเนี่ยตอนเลิกกับน้องแป้งกูก็แบบนี้แหละร้องเพลงถ้าฉันไม่เคยเลิกกับเธอชีวิตคงไม่ดีอย่างนี้สุดท้ายร้องไห้ยังหมาชาวบ้านเรียกปลอบใจตัวเองครับคุณพี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อนพิมหากาบนักล่าผู้มีสกินนั่นไงไปทางลูกขี้อิจฉาซะนะไม่ได้อิจฉาสักหน่อยแค่อยากล่าไอ้พวกมีสกินเพราะมันทำตัวอ่อนแอเนี่ยกูก็แบบนี้แหละเห็นไอ้พวกคู่รักจู๋จี๋กันมันลอยกระทงกูอยากเอากระทงปลาหน้าแล้วเกิดแบบเดียวกันเลยโอ้ยใช้ความรุนแรงมันไม่ดีแบบผมนี่คู่รักลอยกระทงกระทงมันลงน้ำปุ๊บผมคว่ำเอาเหรียญบาทให้เสร็จกูและสำหรับใครต้องการจะเติมเกมก็ในเพจพ่อมดเอ๊ะเดี๋ยวนะแล้วเขาจะเติมเกม RV ไปทำไมวะอ้าวไม่รู้หรอกล่ะ RV เขาก็เติมซื้อสกินไงงั้นไม่ขายอ้าวเจริญน้องแล้วไงแล้วสำหรับใครจะเติมลิงก์ด้านล่างนะครับอย่าลืมใส่โค้ดส่วนลดของผมด้วยนะลด 1% นะเอ๋ยโยโยโยสกินสวยดีนี่นายโอ้เพราะผมขายได้ไง GM รักผมนี่แกกำลังจะบอกฉันว่าคนที่ไม่มีสกินอย่างฉัน GM ไม่รักงั้นเหรอวิโรครับไอ้คุณติดลิขสิทธิ์เลยไม่มีสกินครับนั่นมันข้ออ้างของพวกอ่อนแอพวกอ่อนแอมักมีข้ออ้างอยู่เสมอลิขสิทธิ์อะไรไม่เกี่ยวหรอกขนาดเขาจ้างมาให้โปรโมทเพจเติมเกมกูยังแทบจะไม่โปรโมทเลยเนี่ยเพราะเหตุผลมันอินดี้เกินแบบนี้ไงมันเลยไม่มีงานสปอนเซอร์สปอนเซอร์รายเดียวของเราอย่างเพจพ่อมดเคลเวอร์เพจที่กุมขมับแล้วกุมขมับอีกนี่ยังดีที่ช่องเราไม่มีสปอนเซอร์เป็นรองเท้าแต่ไม่งั้นมันผัดกะเพราแร็กแน่นอนมากันให้หมดเลยพวกอ่อนแอข้ออ้างเยอะแยะเต็มไปหมดเอาฉันคนนี้ให้ลงก็ลงอยู่นี่ไงคุณพี่หมอประเจตตัวอยู่เนี่ยคิดผิดมหันคนที่ไม่มีสกินอย่างฉันต่อให้ล้มสักร้อยรอบฉันก็ลุกขึ้นมาพังงาดใหม่ได้ทุกครั้งบ่ออยู่ข้างหน้าเองอะไรคือไม่อยู่ข้างหน้าไม่ลูอี้หมายถึงบ่ออยู่ข้างหน้าเองก็ไปอยู่ข้างหลังสิโอ้ยลูอี้ขี้เกียจพูดแล้วไอ้พวกกินซองแมวเลียแล้วเหรอแล้วมันไปแยกแมวกินทำฉากอะไรวะน่ะจำไว้นะคำว่าป้อมไม่ได้คุ้มกะลาหัวพวกที่อ่อนแออย่างแกหรอกลบนึกเหรอเอาฉันให้ลงสิเอาฉันให้ลงสิวิโรจน์คนนี้ไม่มีเถอะดูอยู่นอกคลีแตงเนี่ยสกินของแกน่ะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ใช่แล้วมูลาดนั่นหมายความว่าแกอ่อนแอสินะโอ้ยเดี๋ยวนะคุณพี่ก็คือแค่สกินแค่ที่ผมไม่ฟังคำแก้ตัวของพวกอ่อนแอจะหนีไปไหนแกด้วยใช่ไหมลิงได้ข่าวว่าสกินของแกก็เยอะเอาเรื่องนี่นะนี่ไงสกินโอ้ยสกินไม่สนใจล็อกสนใจจะแต่งขี้โอ้ยคุณจียนท้อกูไปละจะหนีกันไปไหนคะหนูฉันคือนักล่าไอ้พวกสกินแต่งอย่างพวกแกไอ้พวกอ่อนแอสกินเยอะแยะแต่ปวกเปียกจับฉันกันเหรอจับฉันวิโรจน์คนนี้กันเหรอจับฉันกันเหรอฮะจับงั้นเหรอเออฉันไม่มีทางตายคนที่ไม่มีสกินอ่ะไม่มีทางตายแพร่อะไรครับนอนๆแรกๆกูก็สงสารวิโรจน์นะหลังๆกูหมั่นไส้ว่ะเอานะแต่นางก็มีข้อดีอยู่ที่ตายเกิด2รอบแต่ถ้าซื้อก่อเกิดมาอีกก็จะเป็นตายเกิด3รอบใช่มั้ยก็ใช่แต่ถ้าสมมุติว่าเราซื้อตายเกิดสัก6อันอย่างเงี้ยโอ้พระเจ้าไม่ๆๆๆอันนี้มึงหลอนมีสกินแล้วยังไม่พอยังคิดจะมาแย่งมังกรจากฉันอีกเหรอต้องการอะไรจากฉันเยอะแยะไม่ได้ต้องการอะไรแค่จะรอนั่นแหละงั้นเหรอมันก็พอดีเอามาเห็นตั้งเลยโดนอะไรบ้างเนี่ยคอมโบสุดสวยโอ้โหช็อตนี้โคตรสวยสวยเหมือนน้องแป้งเลยพูดแล้วน้ำตาจะไหลเดี๋ยวมึงพูดแบบนี้ได้เหรอมึงก็มีแฟนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอป๋าคำตันคือไอดอลอกหักจะบอกเมียไม่ได้ไม่เคยได้ยินไงโอ้ยกูเฉลี่ยอกหักจะบอกเมียไม่ได้มึงไปอกหักที่ท่าไหนก่อนวะน่ะมีสกินกันทุกตัวเลยนี่นะแถมจะมาเอาดาร์กอีกเหรอลุยฝันดีแวนเฮลซิงต่อไปก็คือแกซอย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 
ฝากไว้ก่อนนะอีลินคุณลินค่ะเรียกอีไม่สุภาพเดี๋ยวเจ๊ก็ตามตบปากถึงบ่อเลยเนี่ยนั่นเอาอย่างไรเหมือนลูอี้เนี่ยเลยสรุปจะตามไปตบปากหรือไม่ตามไปตบปากก็จะตามไปตบปากถึงบ่อแล้วกูจะรู้ไหมว่ามันถึงไหมไม่หมายความว่าก็คือจะตามไปตบปากถึงในบ่อนั่นเอาอย่างไรถ้าจะตามไปก็ตามไปสิมาถามทำไมกูจะรู้เหรอเนี่ยเอาอย่างไรหัวกูจะปวดไอ้พวกกินผัดตับแมงเม่าแล้วเป็นแบบนี้หลอนกันทุกคนเฮ้ยอเลสเตอร์แกได้หลายรอบแล้วนะล็อกฉันฉันไม่ว่าแต่แกมีสกินดังนั้นแกไม่รอดแน่ใจเย็นมาดิเดี๋ยวพาไปส่งบ่อทางนี้เร็วกว่าโอ้ยเลยบ่อนั่นเอาอีกแล้วกูจะรู้เหรอไม่หมายถึงเมื่อกี้ผมเลยบ่อนั่นไปหมดแล้วสมองขนาดตัวเองยังไม่รู้แล้วผมจะไปรู้ได้ไงล่ะครับคุณอเลสเตอร์เนี่ยมึงอะแหละไปหมดแล้วสมองเนี่ยกินเพชรดีกี้แล้วหรอจะไม่ให้กินได้ไงแล้วก็เพื่อนบอกว่าเนี่ยเลิกกันรอบแล้วกูไม่กลับไปแล้วนะขอถามบอกกูไว้เยอะคุณเจ็บมาเยอะพอแค่นี้แล้วสรุปเขากลับไปคบกันกูเอาแฟนมันมาทำเมียเนี่ยคนปัจจุบันโอ้โหมึงนี่มัน NDR ในชีวิตจริงจริงการที่ผมไม่มีสกินการถูกเมินค่านั้นเจ็บมากกว่าการที่ผมโดนแครี่ฝ่ายตรงข้ามตีเสียอีกแล้วก็ซอยยังไม่ตายอีกเหรอซอยถอนคำพูดตรงนี้ยังทันไหมเมื่อกี้มันตายไปกี่รอบวะเนี่ยไปไอ้ตัวไม่มีสกินเฮ้อกูขึ้นเลยไอ้คำว่าสกินเป็นของพวกอ่อนแอเท่านั้นแหละไอ้เวนเฮลซิงแล้วผมเกี่ยวอะไรอ่ะไม่เกี่ยวแล้วจะได้กินหรือข้าวอ่ะโอ้ยไม่เอาไม่เล่นมุกโคตรเก่าเลยก็สเลเยอร์ตัวนี้คือตัวตัดสินฉันไม่มีทางให้ใครไปทั้งนั้นเลยพวกมีสกินน่ารังเกียจนะครับโอ้แข็งเลยครับฉันโดนทุกอย่างแต่ฉันยังอยู่ฉันยังหายใจโว้ยทุกครั้งที่ฉันล้มไม่มีใครจะเหยียบปุ่มให้ฉันเลยหรือไงวะไปแล้วโว้ยจับเกี้ยหมากูไปแล้วโว้ยเอาเลยเพื่อนตีก๊อตไปเลยเดี๋ยวฉันคนนี้ยืนค้ำกันก๊อตสเลเยอร์ให้ตีไปเลยไม่ต้องห่วงฉันคนนี้เนี่ยไม่มีทางล้มง่ายๆหรอกเพื่อนเอ๋ยแต่ผมเห็นคุณพี่ล้มหลายรอบแล้วนะหน้าจูบพื้นหลายทีเลยนะพี่พูดมากว่าคนที่ไม่มีสกินน่ะต่อให้ล้มร้อยครั้งมันก็จะลุกขึ้นมาพันครั้งยังไงล่ะมึงล้มร้อยมึงลุกยังไงพันวะนะอันล่าสุดล้มอีกแล้วฉันยังไหวนะฉันยังเหลือยังไหวว่ะเหรอไปเพื่อนถอยก่อนแต่เพื่อนไดกอนสเลเยอร์เท่านี้มันก็จบสิ้นแล้วภารกิจของฉันแต่คิดดูดีๆอีกทีเอามันเลยเปลี่ยนเพี้ยนเฮ้ยเดี๋ยวจะหนีไปไหนไม่มีลมแล้วนะใครก็ได้ช่วยทีช่วยดีใครก็ได้แข็งตัวเลยทีมนั้นมันจะดันเยอะไปไหนวะเนี่ยซอยอย่างเดียวไว้ซอยไปแล้วเว้ยจะหนีไปไหนละเทพจะไปไหนก็ได้ตามซอยอุ้ยใจเย็นตัวแม่ตัวหมาซอยเฮ้ยบอกคุณลินมาแล้วค่ะจะได้กลับว่ะคุณลินมาแล้วค่ะคุณลินมาแล้วค่ะรู้แล้วคุณลินมาแล้วค่ะมูลาดมาแล้วครับมูลาดมาแล้วครับฟุบฟับมูลาดไปแล้วนะครับแต่เทนเห็นนะงั้นมูลาดตายก็ได้ครับดูคนอื่นเล่นตั้งเยอะได้เวลาที่ฉันต้องพังอะมากเลยเอาหน้าอย่างน้อยก็ถือว่าชนะเนาะอืมก็จริงสุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบสวยงามคุณพี่วิโรจน์ครับคือคุณพี่ไม่ชอบพวกมีสกินใช่ไหมครับเจอหน้าทีไรคุณพี่จะใส่ตลอดใช่ไหมใช่แล้วล่ะไอ้พวกมีสกินเป็นพวกอ่อนแอฉันเกลียดพวกอ่อนแอขอแค่ฉันเจอฉันจะจัดการมันทิ้งซะทีมคุณพี่ก็มีตัวมีสกินเยอะแยะไปหมดเลยนะครับและสุดท้ายผมก็ได้ MVP แบบสวยงามเพราะฉันคือวิโรจน์เอาล่ะสุดเปลี่ยนเรื่องคุยกูแล้วเอาล่ะครับคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าภาควิโรจน์เจ็บคอมากทั้งเสียงเข้มทั้งเสียงโขกห้ากันโชคเจ็บคอจังเลยอ่อนแม่ยกอ่อนพ่อยกก็ถ้าอยากให้หายเจ็บคอเร็วๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมอย่าลืมกดซับด้วยล่ะแชร์บอกต่อเพื่อนได้นะจ๊ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อ เป็นกำลังใจโอ้เจ็บคอโอ้กดไลค์ช่วยได้เยอะแล้ว
พื่อเป็นกำลังใจให้จ่างูนะครับผมหากมีคำพูดกริยาหรือวาจาใดที่มันผิดพลาดไปเนี่ยก็กราบขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับผมและทุกคอมเมนต์ที่ทุกคนคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมอ่านหมดนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องน้อยใจผมอ่านทุกคอมเมนต์ไล่อ่านทั้งหมดทุกคลิปเลยนะครับผมเอาเป็นว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวยิ่งคนเป็นที่ภูมิแพ้ง่ายๆเนี่ยยิ่งอันตรายนะครับดูแลสุขภาพด้วยเป็นห่วงทุกคนรักทุกคนนะครับอยู่กับอยู่กันไปนานๆนะจ๊ะรักทุกคนมากมายจ้ะเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายมั่ว